ได้ยื่นคำร้องโดยความเห็นชอบจากพนักงานอัยการที่สอบสวนร่วมนะครับขออนุมัติออกหมายจับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในข้อหาก่อการร้ายนะครับตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา135ทับ1ทับ2และทับ3ปรากฏว่าหลังจากการไต่สวนเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ศาลได้เรียกผู้ร้องคือพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษมารับฟังคำสั่งปรากฏว่าศาลมีคำสั่งอนุมัติให้ออกหมายจับครับพิจารณาแล้วมีพยานหลักฐานตามสมควรจึงได้อนุมัติให้ออกหมายจับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรในตัวบทกฎหมายดังกล่าวขั้นตอนต่อไปในการได้ตัวผู้ต้องหามาก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับก็คงเป็นเรื่องของพนักงานอัยการจัดการให้ได้ตัวมาครับทนายวันชัยเป็นนักกฎหมายช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าการที่บุคคลจะถูกหมายจับว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบการกระทำอะไรบ้างครับอันดับแรกนั้นก็คือจะต้องเป็นการกระทำความผิดทางอาญาและการกระทำความผิดทางอาญานั้นเนี่ยจะต้องมีลักษณะใช้กำลังเนี่ยประทุษร้ายกระทำอันตรายต่อชีวิตและร่างกายเนี่ยอย่างร้ายแรงรวมทั้งเสรีภาพด้วยแล้วก็ทำความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็แก่ทรัพย์สินของรัฐแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงทั้งหมดเนี่ยเพื่อเป็นการขู่เข็นบีบบังคับรัฐบาลก่อให้เกิดความหวาดกลัววิตกกังวลในหมู่ประชาชนเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายครับอาจารย์โทษเป็นยังไงประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตทีเดียวเพราะฉะนั้นที่อาจารย์ชูหนังสือพิมพ์หมายจับเมื่อกี้นี้ครับเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากว่าอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย มีหมายจับฐานก่อการร้ายครับตกลงเหตุการณ์ตั้งแต่การชุมนุมขึ้นต้นอาจจะบอกว่าชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธครับแต่มันพิสูจน์แล้วว่ามันมีความรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิตขนส่งสาธารณะหรือว่าโครงสร้างสาธารณะทั้งหลายนั้นมีอันกระทบกระเทือนมีเจตนาจะทำลายครับอย่างเช่นโครงข่ายไฟแรงสูงที่ไประเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงครับหรือยิง RPG เข้าคลังน้ำมันอย่างนี้เป็นต้นไอ้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยอาจารย์ไม่เท่านั้นนะการเผาสารกลางจังหวัดเผาสถานที่ราชการทำลายถนนหนทางต่างๆป้อมไฟอะไรตรงนี้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินสาธารณะและก็เป็นทรัพย์สินทางราชการทั้งสิ้นที่พวกนี้กระทำเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์ของการก่อการร้ายรวมทั้งมีการยุยงส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมมารวมกัน มาช่วยกันและมากระทำกันเนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นก่อการร้ายครับและมีเจตนาที่จะให้รัฐบาลทำอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่กระทำอย่างหนึ่งอย่างใดใช่ครับตกลงก็ชัดชัดครับผมเชื่อเหลือเกินว่าที่ศาลท่านทำการไต่สวนเนี่ยคงจะมีข้อมูลพยานหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีการส่งท่อน้ำเลี้ยงอย่างไรรวมทั้งมีการกระทำในลักษณะที่ใช้จ้างวานอย่างไรทั้งอาจจะเป็นตัวการหรือเป็นตัวการร่วมอย่างไรซึ่งศาลคงมีข้อมูลแล้วจึงออกหมายจับครับผมเนี่ยสังเกตดูว่าศาลเนี่ยพยายามรอบคอบมากครับตอนที่ทาง DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษไปขอหมายจับจากศาลครับ10คนศาลให้มาหมด10ก่อนเสร็จแล้วก็ดึงกลับสำหรับคุณทักษิณครับเพื่อเอาไปตรวจสอบพยานหลักฐานมาไต่สวนกันใหม่อีกครับจนกระทั่งผลจึงออกมาว่าให้มีหมายจับคุณทักษิณในฐานะที่เป็นอาชญากรหรือว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดเรื่องการก่อการร้ายแม้มันจะเป็นข้ามชาติไหมอาจารย์นะคือที่ศาลท่านไต่สวนเนี่ยเพราะเอ๊ะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรลำพังคนอื่นเนี่ยพอจะทราบได้ครับอาจจะไม่ต้องทำการไต่สวนก็ได้เพราะเห็นกันชัดมีการกระทําชัดๆอยู่ในประเทศไทยเพราะบางคนนี่เป็นแกนนำบางคนเป็นคนบุกบางคนเป็นคนกระทําบางคนเป็นคนปลาใส
ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่ต้องไต่สวนก็ได้ตกลงศาลก็จะต้องไต่สวนให้มั่นใจมั่นใจว่าแม้ไม่ได้ตัวอยู่ในประเทศไทยครับแต่มีระบบท่อน้ำเลี้ยงหรือสั่งการหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับมันคล้ายๆกับที่สหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณสัก 2-3 เดือนที่แล้วครับเขาได้มีข่าวออกมาว่าสหรัฐอเมริกามีการดักฟังโทรศัพท์คุณทักษิณครับแล้วก็พบว่าเข้าข่ายก่อการร้ายครับนั่นก็เคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับใช่ครับนะฮะทีนี้อันหนึ่งที่ผมอยากให้อาจารย์คลายปมเนี่ยผลของคำสั่งหรือผลของหมายจับเนี่ยมันจะต้องเป็นไปยังไงเนี่ยในระหว่างประเทศหรือทั่วโลกเนี่ยผลมันน่าจะเป็นยังไงเพราะตัวที่ถูกหมายจับนั้นอยู่ต่างประเทศครับตกลงเจ้าหน้าที่ไทยจะไปหาตัวในประเทศก็คงลำบากสิ่งหนึ่งที่ทางการทำไทยทำได้ก็คือว่าจะต้องเอาหมายจับดังกล่าวนั้นเนี่ยไปแจ้งต่อเอกอัครราชทูตของต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อให้เขาแจ้งกลับไปยังบ้านของเขาว่าบัดนี้คนที่ชื่อทักษิณชินวัตรเป็นผู้ต้องหมายจับในคดีก่อการร้ายครับหรือไม่อย่างนั้นกระทรวงการต่างประเทศก็แจ้งไปยังเอกอัครทูตไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศครับเพื่อไปแจ้งต่อรัฐบาลประเทศนั้นๆให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้แล้วนะครับคราวนี้ไอ้ข้อหาก่อการร้ายเนี่ยครับมันต่างชาติเนี่ยจะให้ความร่วมมือมากเพราะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังหวั่นวิตกเรื่องการก่อการร้ายอาจารย์จะสังเกตว่ามันจะมีความแตกต่างกันกับความผิดเดิมที่คุณทักษิณถูกศาลตัดสินว่าจะต้องจำคุก2ปีจำได้ไหมคดีที่ดินรัชดาคดีที่ดินรัชดาครับคุณทักษิณพยายามที่จะไปบิดเบือนโดยการบอกต่างชาติว่ามันเป็นเรื่องของเมียผมซื้อที่ดินแล้วผมในฐานะนายกเพียงแค่เซ็นรับรองเท่านั้นเองก็เอาความผิดผมและศาลก็เป็นศาลการเมืองอ้าวจริงๆจริงๆแล้วเป็นการบิดเบือนทั้งสิ้นอาจารย์เพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่เซ็นรับรองผัวเนี่ยมีอำนาจในการควบคุมหน่วยงานที่ขายและเมียเป็นคนซื้อตกลงเมียซื้อผัวขายผลประโยชน์มันก็ขัดกันระหว่างรัฐกับของบุคคลและมีรูปการชัดเจนว่ามันได้ผลประโยชน์ไปเยอะในเรื่องนั้นแล้วแกบิดอย่างนี้เนี่ยต่างชาติเขาเชื่อเหรอที่แกบิดก็ต่างชาติเขาจะเข้าใจยังไงออโดยเฉพาะไปบอกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออคือศาลนักการเมืองออจริงๆแล้วอาจารย์บรรชัยก็รู้ดีว่าศาลฎีกาก็คือศาลฎีกาครับแต่ศาลฎีกามีหลายแผนกใช่ไหมใช่มีแผนกสิ่งแวดล้อมแผนกผู้บริโภคแผนกคดีเด็กและเยาวชนแผนกคดีแรงงานออและนี่ก็คือแผนกคดีอาญาของนักการเมืองใช่ก็แปลว่าคดีเพื่อผู้บริโภคก็มีแผนกหนึ่งคดีเด็กก็มีแผนกหนึ่งครับแผนกคดีอาญาของนักการเมืองก็มีแผนกหนึ่งถูกนะฮะและแผนกคดีอาญาของนักการเมืองเนี่ยเขารอบคอบมากกว่าศาลอื่นๆนะอาจารย์เพราะปกติเนี่ยศาลทั่วๆไปเนี่ยก็3คน3คน3คนครับนี่เขา9คนเลยครับอาจารย์และทั้งหมดเป็นผู้อาวุโสในศาลฎีกาทั้งสิ้นและไม่ใช่เป็น9คนที่ประจำอยู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยครับในแต่ละเรื่องที่ผุดขึ้นมาในแต่ละคดีเขาจะคัดเลือกกันโดยที่ทุกคนลงคะแนนลับใช่ไหมครับว่าใครจะเหมาะสมได้9คนครับตกลงเห็นไหมครับเป็นศาลฎีกาที่รอบครอบแล้วก็ที่ต้องมีแผนกของนักการเมืองผมเข้าใจไว้อย่างนี้เพราะว่าพวกนักการเมืองเนี่ยถ้าให้สู้กันทีเดียว3ศาลอาจจะใช้เวลา5ปีแต่ว่านักการเมืองเขาอยู่3ปี4ปีเผลอๆปีเดียว2ปียุบสภาตกลงรอดไปหมดเลยรอดไปหมดกว่าจะตัดสินพวกนี้พ้นแล้วทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองมากครับและจริงๆแล้วศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาตามรัฐธรรมนูญของปี40ก่อนที่ทักษิณจะขึ้นมาเล่นการเมืองอีกแต่เขาก็ไปบิดตะกูดขอใช้คำของอาจารย์วันชัยไปบิดตะกูดว่ามันเป็นการศาลการเมืองเชื่อไม่ได้ตกลงต่างชาติเขาคดีนี้เขาก็เลยเอ๊ะไม่ค่อยสบายใจที่จะดำเนินการแต่พอไปเรื่องการก่อการร้ายครับ
ต่างชาติเขามีหูมีตาเขาดูอยู่นี่นะครับว่ามันมีข่าวชัดเจนว่าเผาบ้านเผาเมืองครับมีคนตายมีการใช้อาวุธสงครามใช่ไม่ใช่มีระเบิดมีถล่มที่นู่นที่นี่เห็นชัดเจนครับมีการข่มขู่ผู้คนที่ราชประสงค์ครับมีการข่มขู่รัฐบาลถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไม่ยอมก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับตกลงต่างชาติเขาเห็นรูปการแล้วมันก็เป็นเรื่องของการก่อการร้ายทีนี้ล่ะผมเชื่อว่าต่างชาติคงจะร่วมมือไม่ว่าชาตินั้นจะมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยหรือไม่ครับหรือถ้าไม่มีครับก็จะใช้วิธีต่างตอบแทนกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยกันไปช่วยกันมาที่จะส่งคนมาดำเนินคดีในแต่ละประเทศถ้าอย่างนั้นเสียเนี่ยผมก็คิดว่าครั้งนี้ถ้าเอากันจริงๆคุณนักสินก็จะโอกาสในการที่จะเล่ร่อนเนี่ยจะมีประเทศน้อยลงไปเรื่อยๆหรืออาจจะถูกจับตัวส่งกลับประเทศไทยแล้วแกจะไปซุกอยู่ที่ประเทศนู้นไปซุกอยู่ที่ประเทศนี้หรือสัมภเวสีไปมาเนี่ยเหมือนเก่าเนี่ยจะลำบากมากขึ้นไหมอาจารย์แน่นอนเลยโดยเฉพาะถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดต่อกับตำรวจสากลคืออินเตอร์โพลครับซึ่งตำรวจสากลเนี่ยในคดีอย่างนี้เนี่ยเขาต้องจับตัวอย่างแน่นอนแต่ว่าอาจารย์ครับดีใจก็ดีใจแต่เท่าที่ผมมีความรู้ในเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานเพราะจับได้จะต้องส่งไปให้ศาลในประเทศนั้นวินิจฉัยว่าควรจะส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่เมื่อศาลวินิจฉัยเสร็จอย่างเช่นคดีลาเกสใช้เวลาตั้งนานเมื่อศาลวินิจฉัยเสร็จทางรัฐบาลแต่ละประเทศต้องกลับมาวินิจฉัยอีกทีนึงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองไหมส่งไปแล้วจะมีผลทางการเมืองอย่างไรหรือไม่แล้วจึงตัดสินใจที่จะส่งมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่จับตัวปั๊บส่งปุ๊บได้เหมือนกับที่เราเคยทำก็คือกรณีฮัมบารีจำได้อ๋อจำได้ครับอาจารย์เราไปจับตัวได้ที่อยุธยาพอจับฮัมบารีเสร็จส่งคือใส่เครื่องบินส่งไปให้สหรัฐอเมริกาบอกคุณไปจัดการกันเอาเองก็แล้วกันแต่ฮัมบารีก็ให้บทเรียนกับเราอย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำได้อย่างฮัมบารีเนี่ยมันจะรวดเร็วและฮัมบารีเนี่ยมีรางวัลนำจับด้วยนะทีนี้คุณทักษิณจะโดนจับแบบฮัมบารีแล้วส่งมามั่งได้ไหมเออก็น่าสนใจที่จะต้องลุ้นแต่ถ้าไปตามกระบวนการเนี่ยผมเห็นอัยการฝ่ายคดีต่างประเทศเริ่มพูดอะไรบางอย่างที่ผมฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจอาจารย์ไม่สบายใจตรงไหนเหรอครับอธิบดีกรมอัยการต่างประเทศคดีต่างประเทศบอกว่าอัยการมีหน้าที่จะขอตัวไปยังต่างประเทศเป็นผู้ประสานผ่านกระทรวงการต่างประเทศเมื่อจะขอตัวมาเพื่อฟ้องศาลเขาไปเล่นแง่ว่าบัดนี้อัยการยังไม่รู้เรื่องเลยอัยการนี่เป็นเรื่องของตำรวจกับศาลตำรวจไปขอหมายจับจากศาลหรือ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษไปขอหมายจับจากศาลครับอัยการยังไม่เห็นสำนวนอัยการอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการส่งฟ้องก็ได้ถ้าอัยการสั่งว่าฟ้องคดีอัยการจึงจะทำเรื่องไปยังต่างประเทศแต่ถ้าอัยการเห็นว่าไม่ส่งฟ้องคดีก็อาจจะขอให้สอบสวนเพิ่มเติมหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ยังไม่ส่งหมายจับศาลก็ได้แต่ศาลเขาออกหมายจับแล้วเนี่ยอาจารย์ก็นั่นนะสิผมเองก็ยังกลุ้มใจอยู่ในประเด็นนี้เพราะอัยการมาอธิบายอย่างนี้ว่าหน้าที่เขามีคือส่งหมายจับนั้นไปต่างประเทศเพื่อที่จะเอาตัวมาฟ้องศาลบัดนี้เพียงแค่อยู่ในขั้นตอนที่ตำรวจกำลังจะสอบสวนเพราะฉะนั้นอัยการยังไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำเขาอาจจะเพื่อความรอบคอบหรือเปล่าอาจารย์เขาบอกหมายความว่าเอาละออกหมายจับก็ออกหมายจับไปแต่เมื่อผมตรวจสำนวนดูแล้วผมเห็นว่าควรสั่งฟ้องก็จะได้ไปติดตามตามหมายจับเพื่อเอาตัวมาสั่งฟ้องต่อไปเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ก็ยังไม่ติดตามตัวใช่ไหมเพราะว่ายังไม่ได้เห็นสำนวนก็จะเรียกว่าบิดตะกูดอีกคนหนึ่งได้ไหมทำไมอาจารย์ไปว่าเขาบิดตะกูดเล่าไม่รู้ผมตั้งคำถามว่าตั้งได้ไหมถ้าตั้งไม่ได้สมมติว่าเขาถูกเขาบอกว่ามันมี2กรณีอีกกรณีหนึ่งเมื่อศาลตัดสินแล้วต้องไปตามตัวไปจับตัวมารับโทษถูกอันนั้นอัยการจะทำถามว่า
เราก็อาจจะมองเห็นช่องทางถ้าอัยการเห็นแก่แผ่นดินสามารถจะทำได้เพราะทักษิณถูกคดีศาลตัดสินแล้วต้องจำคุก2ปีจำได้ไหมเรื่องที่ดินรัชดาเพราะฉะนั้นถ้าอัยการรวบเป็นซะพร้อมกันเลยเอ๊ะอาจารย์เติมไปอีกหน่อยได้ไหมครับมีศาลออกหมายจับที่บางคดีนั้นอัยการฟ้องอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเออแล้วตอนไม่มาศาลแล้วหนีศาลก็มีเออนั่นแหละครับตกลงถ้าอัยการรวบรวมเสียทั้งหมดครับคดีไหนที่เป็นคดีสิ้นสุดแล้วครับคือศาลตัดสินจำคุกแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อันนั้นก็มีหมายไปยังต่างประเทศได้และบางคดีที่อัยการฟ้องไปแล้วที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมืองก็รวมไปด้วยและรวมไปด้วยว่าที่ตำรวจหรือ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายจับครับตกลงบุคคลผู้นี้เป็นบุคคลที่ wanted ต้องการตัวตั้งหลายคดีไปเสียพร้อมกันเลยตกลงถ้าอย่างนี้รัฐบาลต่างชาติเขาเห็นอย่างนี้เข้าโอ้มันหนักแน่นยิ่งกว่าหนักแน่นอะไรอีกมันหลายคดีมากเลยและมีเรื่องก่อการร้ายอยู่ด้วยครับอย่างนี้ก็น่าจะบรรลุผลมากขึ้นหรือเปล่าเอาละประเด็นที่อาจารย์พูดถึงบอกว่าแหมกว่าจะส่งตัวกว่าจะได้ตัวมาเนี่ยมันยังใช้เวลาใช้เวลาอีกนานแต่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องให้ชาวโลกเนี่ยได้รับรู้ไว้ถูกต้องและเขาอาจจะไม่ให้คนนี้เข้าในประเทศของเขาถูกต้องแต่ทันทีที่ศาลออกหมายจับเที่ยวนี้ทักษิณชินวัตรในฐานะนักโทษที่ยังมีคดีติดตัวอยู่รีบออกมาปฏิเสธทันทีว่าผมบริสุทธิ์ไม่ได้สนับสนุนเป็นตัวสนับสนุนหรือเป็นตัวการในการก่อการร้ายหรือเป็นผู้ก่อการร้ายเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อาจารย์ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยช่วยคลายปมหน่อยได้ไหมว่าทำไมทักษิณจึงออกมาปฏิเสธถ้าทักษิณยอมรับก็ไม่ใช่ทักษิณชินวัตรเออหรือถ้ายอมรับจริงๆก็ชัดเจนว่าตัวเองเป็นผู้ก่อการร้ายดังนั้นโดยวิสัยของคนที่เป็นผู้ต้องหาย่อมปฏิเสธไว้ก่อนและโดยวิสัยของทักษิณชินวัตรขนาดศาลตัดสินแล้วนะอาจารย์ครับยังปฏิเสธนับประสาอะไรแค่เพียงแค่ออกหมายจับเออใช่นะประการต่อมาเนี่ยเมื่อเขาปฏิเสธอย่างนี้เราลองมาพิจารณาดูซิว่าข้อปฏิเสธของเขาเนี่ยรับฟังได้หรือเปล่าอาจารย์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเผาบ้านเผาเมืองเป็นการกระทำที่เกิดจากการชุมนุมใช่ไหมครับใช่นะครับการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงและแกนนำใช่ไหมอาจารย์ก็ชัดเจนและโต้โผใหญ่ในการสนับสนุนหรือเราเรียกกันว่าแกนนำตัวพ่อคือคุณทักษิณชินวัตรใช่ไหมอาจารย์วะอันนั้นไม่สงสัยเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าทั้งคำพูดทั้งการกระทำรวมทั้งมีการใช้จ้างวานผมเชื่อเหลือเกินว่าศาลไต่สวนแล้วจึงออกหมายจับรู้เห็นเป็นใจและเป็นตัวบงการเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดเจนมีคำพูดที่เคยพูดชัดเจนใช่ไหมครับอย่ากลับบ้านมือเปล่าผมอยากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ยุยงส่งเสริมให้มีการกระทำไหมทำลายทรัพย์สินของรัฐไหมหรือว่าเป็นการโฆษณาหรือประกาศให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นมีการประกาศโฆษณาให้ไปเผาแล้วมันก็ออกมาจริงๆจริงโอ้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าไปดูเรื่องเงินด้วยได้ไหมโอ้โหว่ามันมีเงินทองโอนกันมาใช้จ่ายกันยังไงจากใครอย่างไรเนี่ยอันนี้ยิ่งชัดไหม
ชัดเจนเลยครับเป็นการสนับสนุนเลยว่าทั้งการเงินและการกระทำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคุณทักษิณเนี่ยจะพูดอย่างไรก็ได้ผมว่าคำพูดของเขาเนี่ยนะอาจารย์มันไม่มีคุณค่าไม่มีน้ำหนักและไม่มีสาระเนี่ยที่เราจะนำมาวิเคราะห์กันเพราะการกระทำของเขาตลอดมาเนี่ยครับเขาไม่เคยสำนึกเลยนะว่าเขากระทำผิดอาจารย์ครับคนทำผิดแล้วสำนึกว่ากระทำความผิดเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกยังไงผมยังยกย่องมากกว่าคนผู้ร้ายปากแข็งด้นไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่ขนาดศาลเนี่ยประทับตราแล้วหลายคดีเคยสำนึกไหมเขาก็บอกว่าศาลที่ยุติความเป็นธรรมยังไงนี่แหละก็ไม่สำนึกใช่ครับสองผมว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากระทำอะไรลงไปทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองและเวลามีการชุมนุมตั้งแต่ต้นมาจนเกือบจะเลิกเนี่ยครับใครเป็นตัวหลักในการปราศัยใครเป็นตัวหลักในการที่ระดมคนให้มาชุมนุมรู้ตัวไหมว่าได้ทำอะไรลงไปและเกิดอะไรขึ้นผมว่าในทางกฎหมายเนี่ยคนถ้ามีพฤติกรรมในลักษณะว่าไม่รู้ตัวในขยั่งนี้เขาเรียกว่าวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนบกพร่องนี่ถ้าเป็นคนที่มีอาการอย่างนี้นะครับนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาบกพร่องในส่วนไหนหรือเปล่าจึงไม่รู้ว่ากระทำอะไรลงไปและสุดท้ายผมว่าเขามีความผิดปกติในระบบความคิดเรื่องความยุติธรรมคืออะไรถ้าได้ประโยชน์นั่นคือความยุติธรรมถ้าอะไรเสียประโยชน์และไม่ได้ดังใจนั่นไม่ยุติธรรมและประโยชน์ดังกล่าวใช้ประโยชน์ของตัวเป็นคนวัดครับไม่ใช่ประโยชน์ของส่วนรวมเอาประโยชน์ตัวเองเป็นหลักครับแล้วที่เขาเคยพูดกับเสแดงแล้วเสแดงออกมาเผยเนี่ยจะเป็นพยานหลักฐานได้ไหมว่าเขาเนี่ยชมเสแดงว่าสามารถที่จะที่บอกว่าจะเปลี่ยนแกนนำรุ่นแรกจะเอาแกนนำรุ่น2พวกฮาร์ดคอร์แล้วสามารถที่จะดึงจตุพรพรหมพันธ์เอาไว้ดำเนินการต่อได้เพราะพวกนี้จะออกปฏิบัติการด้วยความรุนแรงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวบอกได้ไหมบ่งชี้เชื่อมโยงครับอาจารย์นะฮะเพราะว่าเหมือนกับชื่นชมการใช้ความรุนแรงวิธีโหดๆครับนะฮะแล้วที่คุณทักษิณออกมาบอกว่าผมถูกใส่ความเป็นผู้ก่อการร้ายโดยใช้หลักฐานเท็จเหมือน6ตุลาปี19ทุกประการใช้สื่อโจมตีหาล้มสถาบันเป็นคอมมิวนิสต์แต่เรียกใหม่เป็นเทอร์เรอริสต์ก็คือเป็นผู้ก่อการร้ายนั่นแหละยัดอาวุธเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งชนะถล่มทลาย2ครั้งซ้อนถูกปฏิวัติยัดข้อหาถูกป้อนทรัพย์ต่อสู้หาความยุติธรรมโดยสันติก็ถูกยัดเยียดว่าเป็นการก่อการร้ายเอาละปมนี้นะครับในฐานะที่อาจารย์เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์6ตุลาครับผมอยากให้อาจารย์เป็นคนคลายว่าที่คุณทักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยมันใช่อย่างที่เขาพูดหรือไม่ถ้าจะคลายเรื่องนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามก่อนว่าทำไมคุณทักษิณไปเทียบกับคดี6ตุลาหรือกรณี6ตุลาปี19ครับก็ต้องตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่า14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาปี35อาจารย์วันชัยเคยเห็นหัวคุณทักษิณบ้างไหมที่ออกมาต่อสู้เพื่อสังคมเพื่อบ้านเพื่อเมืองเคยเห็นบ้างไหม6ตุลา19ครับเอ๊ะเขาไปมุดอยู่ที่ไหนอาจารย์ผมก็สงสัยผมก็สงสัยว่าเขาไปทำมาหากินผูกขาดอะไรต่อมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวที่เขาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยกันใช่ไหมใช่แล้วแต่ไม่เคยได้ยินทักษิณชินวัตรเลยใช่ไหมเขาเรียกร้องหาความเป็นธรรมถูกต้องโผล่มาไหมไม่มีเลยอันนั้นประการแรกเราลองดูบุคคลคนนี้ก่อนทำท่าไปเทียบกับ6ตุลาประการที่สองอาจารย์รู้ไหมว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนิสิตนักศึกษาและประชาชนปัญญาชนที่เขามาชุมนุมกันครับเขาชุมนุมที่แรกอยู่ที่
สนามหลวงแล้วเขากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายเขาก็เข้าไปอยู่ในธรรมศาสตร์ที่มีรั้วรอบขอบชิดและเป็นบุคคลที่ผู้บริสุทธิ์สันติปราศจากอาวุธผู้ชุมนุมเป็นอย่างนั้นอย่างแท้จริงครับถามว่าถ้าเทียบกันกับผู้ชุมนุมของทักษิณเนี่ยมันเหมือนกันไหมโอ้โหคนละเรื่องเลยอาจารย์ตกลงแล้วเขาจะเทียบอย่างไรทั้ง M79 ทั้งอาวุธสงครามทั้งระบงระเบิดมีกันเยอะแยะเบอะบานเลยครับตกลงอันนั้นก็เทียบไม่ได้ขณะเดียวกัน6ตุลาปรากฏว่ามีกลุ่มชาวบ้านที่ถูกปลุกระดมเข้ามาร้อมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเข้าไปซัดเข้าไปตอกอกเผานักศึกษาและปัญญาชนมือเปล่ามือเปล่าตกลงมันเหมือนกันไหมกับครั้งนี้พวกที่ชุมนุมมือเปล่าไหมไม่มือเปล่าเลยและใครออกปฏิบัติการก่อนบรรดาผู้ชุมนุมและบรรดากลุ่มฮาร์ดคอร์แล้วคิดว่าเขาบอกว่าเขาไปเทียบกับ6ตุลาเขากำลังจะเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนคนชุมนุม6ตุลาผมฟังแล้วเนี่ยมันฟังไม่ได้เลยและตัวเขาเองก็คงไม่เคยรู้เรื่อง6ตุลาที่แท้จริงแต่ว่ามันคงมีกุนซือน่ะที่พยายามจะเทียบให้เหมือน6ตุลาแล้วก็คล้ายๆกันหนังสือพิมพ์บางฉบับมติชนนั่นแหละพยายามจะดึงเทียบ6ตุลาอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวเองไปเทียบกับองซานซูจีบ้างผู้นำของบางคนบ้างที่เป็นที่นิยมยกย่องของชาวโลกครับแล้วรู้ไหมว่าเรื่องการก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองทำไมมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะเลยว่าครอบครัวของคุณทักษิณทำไมออกนอกประเทศไทยไปก่อนเมียก็ไปก่อนลูกก็ไปก่อนเที่ยวนี้พลเอกชวลิตก็ไปก่อนจตุรนต์ไฉแสงก็ไปก่อน รีบออกนอกประเทศกันไป อันนี้ก็มีคนก็ตั้งข้อสงสัยเราก็เคยคลายปมไปแล้วครั้งหนึ่งและเมื่อไปอยู่ต่างประเทศเดินช้อปปิ้งสุขสบายในขณะที่โอ้โหชาวบ้านทั่วไปหรือผู้ชุมนุมเนี่ยอาจารย์เห็นไหมครับต้องลำบากลำบนนะฮะอยู่ตามวัดตามวาในที่ต่างๆครับแต่ตัวเขาเองเป็นยังไงครับเดินช้อปปิ้งอย่างสุขพร้อมลูกแต่นี่เอาลูกมากลายเป็นโลกครับเอาลูกมาไปยืนอยู่ที่รั้วยางรถยนต์ครับโอ้ดูแล้วมันเวทนาเอาเด็กเอาเล็กมากลายเป็นตัวกันเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาสลายการชุมนุมเป็นโล่มนุษย์แต่ลูกของตัวเองเอาไปอยู่ต่างประเทศเดินช้อปปิ้งเดินดูโรงแรมพักหรูแล้วก็ชอบของมีตราเหลือเกินมันอะไรกันนักหนาใช่ไหมครับเอาละเท่านั้นไม่พอครับอาจารย์ครับแกไปเที่ยวเมืองคานแล้วก็ยังทวิตมานะแหมบอกว่าดีอกดีใจที่คนไทยเนี่ยได้รางวัลปาล์มทองคำเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติได้โอ้นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องชนชั้นหรือไงเป็นเรื่องชนชั้นนะฮะแล้วก็เป็นหนังที่ได้รางวัลภาคภูมิใจตัวคุณทักษิณก็ภาคภูมิใจโอ้เขาเนี่ยกำลังคิดว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อไพร่ใช่ไหมใช่นะครับพอเป็นอย่างนี้ทวิตมาอย่างนี้ปั๊บแหมคุณเทพไทยเสนพงศ์เขาว่าไงพันธมตโททักษิณไปเมืองคานก็อยากจะสร้างหนังด้วยโดยสร้างหนังชื่อสอดคล้องกับลุงบุญมีระลึกชาติเป็นลุงบุญแมวไม่ระลึกถึงชาตินะครับเข้าประกวดด้วยโอ้โหนี่คมคายมากแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าจะได้รับรางวัลอะไรจะได้รับรางวัลทรพีทองคำโอ้อันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับ